สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับออโต้เซชั่นนะครับและผมแอดก๊อฟนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้ามินิคูเปอร์เอสนะครับคันนี้ซึ่งมองเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับมินิคูเปอร์ทั่วไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นรุ่นพิเศษมินิคูเปอร์เอสออกฟอร์ดเอดิชั่นนะครับซึ่งเปิดตัวไปในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรายละเอียดนะครับการออกแบบภายนอกภายในว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างติดตามมาเลยครับอย่างที่บอกนะครับตัวเบสของรถเนี่ยก็ยังเป็นเจ้ามินิคูเปอร์เอสรุ่นปกติอยู่ที่ขายในเมืองไทยเลยนะครับตัวแฮช5ประตูตัวนี้แต่ความพิเศษเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของสีของตัวถังนะครับสีตัวถังเนี่ยสีตัวนี้จะเรียกว่าสีเพียวเบอร์กันดีนะครับจะเป็นสีออกม่วงๆแดงๆเปลือกมังคุดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการคาดตัวรถที่เป็นสติ๊กเกอร์คาดทั้งคันนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาสำหรับตัวรถรุ่นนี้กรอบไฟหน้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือตัวกรอบเนี่ยจะเป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับซึ่งในรถคันนี้เนี่ยจะมีกรอบไฟหน้ากรอบไฟท้ายแล้วก็ฝาเติมถังน้ำมันนะครับที่เป็นสีเป็นโนแบ็กซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเพิ่มขึ้นมาตัวระบบไฟนำทางด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบ LED เหมือนเดิมนะครับถ้ามองที่ด้านข้างเนี่ยนะครับจะเห็นความโดดเด่นของรถเนี่ยอีก2จุดเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาสีเทาแต่ขณะเดียวกันนี้กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเงินหลอมนะครับเกือบเทาอ่ะเหมือนสีหลังคาแต่ว่าเวลาวิ่งบุยบนถนนจริงๆถ้ามองเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีความสว่างกว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างก็คือล้อแม็กนะครับล้อแม็กลาย17นิ้วตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นล้อแม็กลายที่เรียกว่า Cosmos Spoke นะครับซึ่งเป็นล้อแม็กลายใหม่สำหรับตัวนี้โดยเฉพาะอีกจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นจุดขายเลยสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือที่เขียนว่า Oxford อันเนี้ยเป็นเทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งมีนี้เคลมว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่มีการใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยในรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจริงขณะที่ด้านท้ายของรถเนี่ยนะครับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังที่ติดมาเนี่ยถูกปรับให้เป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวหลังคานะครับจุดเด่นของด้านหลังอีกอย่างก็คือตัวกรอบไฟท้ายลาย Union Jack นะครับซึ่งมันเป็นการเดินเส้น LED เนี่ยเป็นรูปธง Union Jack ซึ่งทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นถ้าหากคุณขับรถตามหลังท้ายรถคันนี้ถ้าชอบความเป็นอังกฤษแท้ๆเป็นรถสไตล์อังกฤษแท้ๆเนี่ยก็จะชอบรถคันนี้แน่นอนครับสำหรับภายในนะครับต้องบอกว่ามีการถอดแบบมาจากในตัวของ Mini Cooper S เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่ความพิเศษของมันจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่แผงกราฟิกด้านหน้านะครับซึ่งเป็นทางคง Union Jack เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีตามห้องโดยสารตามแอมเบียนไลท์ที่เราวางเอาไว้ได้นะครับมินิเนี่ยก็ยังเป็นรถที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับคนที่ตัวใหญ่มากๆจะรู้สึกว่าเอ้ยรถมันเล็กจังเลยแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพอเข้ามานั่งข้างในห้องโดยสารเนี่ยก็จะรู้สึกว่าใหญ่ดีเหมือนกันมีสเปซให้เราทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะจริงๆเป็นดีไซน์การออกแบบแผนห้องโดยสารที่ออกแบบเป็นโค้งๆมนๆรอบตัวเราอะนะครับมันทำให้เราเนี่ยดูมีพื้นที่มากขึ้นเกียร์เนี่ยถูกดีไซน์มาใหม่ละเป็นเหมือนจอยสติ๊กแท่งใหญ่ๆการคอนโทรลทั้งหมดในห้องโดยสารเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นรวมถึงมินิตัวใหม่เนี่ยครับมาพร้อมกับมินิคอนเน็กซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีปุ่ม SOS นะครับก็คือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถส่งสัญญาณเนี่ยไปขอความช่วยเหลือได้ห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งได้สบายกว่าแฮช3ประตูนะครับในเรื่องของการเข้าออกห้องโดยสารเนี่ยทำได้ง่ายกว่าและที่สำคัญเนี่ยห้องเก็บของเนี่ยที่ดูเหมือนเล็กเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราพับเบาะหลังลงมาซึ่งมันสามารถพับได้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันสามารถกว้างออกไปได้ถึง941ลิตรมันก็หมายความว่าคุณสามารถเก็บกระเป๋าชิ้นใหญ่ๆได้เลยถ้าคุณไม่มีผู้โดยสารตอนหลังอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมินิก็ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรที่มาพร้อมเทคโนโลยี Twin Power Turbo ในรถยนต์คันนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยให้กำลัง192แรงม้าที่ 5,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีนะครับพร้อมให้แรงบิดสูงสุดเนี่ย280นิวตันเมตรตั้งแต่ 1,350 รอบถึง 4,600 รอบต่อนาทีและที่ดีกว่านั้นช่วงล่างของ Mini Cooper S รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive นะครับที่สามารถรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่เนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดรวมความกันก็เลยทำให้ตัว Mini Cooper S เนี่ยนะครับมีความน่าใช้งานมากขึ้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเจ้ามินิคูเปอร์เอสออกฟอร์ดเอดิชันนะครับซึ่งราคาจำหน่ายเนี่ยอาจจะแพงกว่าคูเปอร์เอสรุ่นธรรมดาสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟนขับมินิจริงๆเนี่ยคุณต้องมีรถคันนี้อยู่ในคอลเลกชันแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการทดสอบทั้งหมดอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวติดตามมาได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.autostation.com นะครับและช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับ Instagram Twitter และ YouTube Channel นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ